คยมีช่วงทุกข์ไหมกับลูกอ่ะมีช่วงทุกข์ถ้ากลับไปได้มีเรื่องไหนอยากเปลี่ยนไหมอยากทำตัวดีกับคุณยายกับคุณแม่ความสุขที่สุดล่ะตั้งแต่ได้เป็นแม่แม่มีความอุ่นใจว่ายามแม่แก่เท่าลูกแม่ก็อยู่ใกล้เคียงกันไม่ไปไหนแล้วลูกเป็นคนอบอุ่นแล้วแม่อบอุ่นไหมคะยิ่งกว่าไมโครเวฟยิ่งกว่าเตาไมโครเวฟสวัสดีครับเนื่องจากตอนนี้ก็ใกล้วันแม่แล้วนะครับแขกก็ได้พาคุณแม่ไปทำอะไรที่คุณแม่เคยทำตอนสาวแล้วก็พาไปเจอประสบการณ์ที่คุณเคยร้านจีมุ่ยกี่ฟูมุ่ยกี่ร้านฟูมุ่ยกี่นะครับก็เป็นร้านอาหารที่คุณแม่คุณตาคุณยายชอบมาทานก็จะเป็นยังไงเมนูประมาณไหนแล้วคุยเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวไปกันเลยไปพร้อมกันเลยครับซึ่งขอเล่า2เหตุผลก่อนคือ1ตอนนี้คือจะใกล้วันแม่แล้วใช่ไหมครับคุณก็ได้อยากพาคุณแม่เนี่ยมาทำกิจกรรมที่ just remind you of คุณแม่เป็นยังไงก่อนที่จะเป็นแม่แล้วก็เด็กจนโตจนเป็นสาวๆจนไปเป็นคุณแม่แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันให้เขินได้เห็นโลกคุณแม่ผ่านเลนส์คุณแม่กันซึ่งจริงๆแล้วร้านอาหารอันนี้เขินเคยมากิน1ครั้งตอนนั้นคือช็อกมากคือแบบมีไก่ทอดเบคบีนแบบอังกฤษมีแบบผัดมีมีแกงกะหรี่ไก่คือไปไม่ถูกหรอว่าแบบ what the fuck cuisine is this อ๋อ mixed nation ชื่อร้านอะตอนเด็กๆเลยนะที่แม่ทานเนี่ยก็จะชื่อฟูมิกิอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยชื่ออากาเว่แล้วคุณแม่ก็มาทานตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ชอบมากคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังว่าหลังสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีชาวต่างชาติคุณพ่อบ้านเกิดมันคนไอริชนะครับบอกก่อนพอดีก็คือทำอาหารฝรั่งก็จะมีที่บ้านของชาวต่างชาติเหล่านี้ก็จะมีคุกเป็นชาวจีนก็คือสมัยก่อนนะวัตถุดิบที่เป็นแบบเวสเทิร์นจริงๆเนี่ยไม่มีก็ต้องเอาวัตถุดิบที่เป็นของบ้านเราเนี่ยมาปรับแล้วก็ออกมาเป็นเมนูเหล่านี้ซึ่งถูกปากแม่มากแล้วแม่ทานตั้งแต่เด็กๆใครเคยกินร้านฟูมุ่ยกี่นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบเมนูไหนแล้วกินตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อไหร่และครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฉันมาเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะมาพี่คะสั่งอาหารหน่อยได้ไหมคะไม่พอโทนพอเป็นเสียงโทนนี้ปุ๊บเขาจะสนใจแล้วแปลกขนมปังมาแล้วนะครับเราให้สังเกตนะว่าอาหารที่สั่งเมื่อกี้คือ very มากฝรั่งสดๆแต่ว่า cutlery มาเป็นไม่ทานซ่อมไม่มีนิดไม่มีอร่อยมากขนมปังมันอร่อยก็อร่อยอยู่แล้วนึกออกปะขนมปังกับเนยเค็มมาเริ่มกินก็เลยผัดชายแฮลัมจริงไหมอร่อยแม่ขอของโปรดกันนะคะดูเลี้ยงวัวหรออร่อยมากอร่อยจริงนี่รู้เลยว่าตุ๋นแบบข้ามวันข้ามคืนอ่ะนิ่มแบบละลายในปากแบบของจริงเลยครับโอ้ขอบคุณครับมาโมริเซสกุยซีมีสวัสดีครับกุยซีมีแล้วก็เมนูที่เหมือนชนิดโซมาถึงกังกะหรี่ไก่ก็ถึงไก่ทอดสิงคโปร์จริงๆแล้วที่นี่คืออินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นี่คือเรามากินอาหารท้องโลกกันมาฉันมีคำถามให้คุณแม่นะเรากินไปคุยไปเนาะสำหรับคุณแม่การเป็นแม่แปลว่าอะไรอ่ะสำหรับแม่เองนะที่ไม่ต้องมีใครมาดัดแยกความหมายให้อ่ะคือได้จะพูดถึงว่าคำว่าแม่แปลว่าอะไรสำหรับแม่เนี่ยอาจจะต้องถอยไปหนึ่งสเต็ปคือก่อนเป็นแม่ก่อนเป็นแม่แม่ก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นสาวเพราะคุณแม่แต่งงานเร็วเท่าไหร่ครับอายุ24แต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเราก็งองแงกับพ่อแม่นะเรานึกถึงตัวเรามากกว่าเอาตัวเราเป็นหลักแต่พอมีลูกปุ๊บไม่ใช่ละมันมีหน้าที่มันมีความรักที่แปลกประหลาดที่สุดเป็นความรักที่อยู่ถ้าอยู่ไม่มีลูกอยู่ก็จะไม่รู้จักพอเขาอุ้มลูกมาให้เห็นมันก็เกิดขึ้นมาเลยว่ามันโอ้เนี่ยมันรักเหลือเกินอะไรเนี่ยทันทีเลยหรอทันทีค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบนี่คือชีวิตที่เรารับผิดชอบมีหน้าที่แต่เราทำผิดชอบด้วยความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่ด้วยความสุขได้รู้รักลูกมันกลายเป็นรู้รักแม่ตัวเองขึ้นไปอีกเป็นการที่ว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแทนที่จะนึกถึงตัวเราเปลี่ยนนึกถึงลูกนึกถึงแม่แล้วเราก็ตอนเด็กๆเราเกย์กับแม่เราเป็นคนที่เกเรมากแต่แล้วก็
พอมีลูกเนี้ยรู้เลยว่าโอ้โหแม่รักเราขนาดไหนแล้วเข้าใจเหตุผลทั้งหมดคือเรียกว่ามันก็พลิกโลกอะพลิกโลกของแม่สำหรับแม่นะอันนี้สำหรับแม่นะแล้วเราก็พอดีคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลลูกท่านเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเป็นความสุขที่เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนี่คือความหมายของแม่แปลว่าความหมายของคำว่าการเป็นแม่ของแม่คือ 1. priority ในชีวิตเปลี่ยนใช่ทันทีทันที2เข้าใจประสบการณ์ของบุพการีหรือของคนที่เป็นแม่มากขึ้นผ่านประสบการณ์ของคำว่าแม่ที่สามารถแชร์ได้กันได้ใช่และ3และเป็นความรักที่ไม่สามารถอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรได้ถ้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนและเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้จากการที่ได้เป็นแม่ใช่ทุกอย่างมันมีหญิงกับหยางความรักเรารักอย่างเดียวเรารักหอมหวานอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรอยากบางอย่างให้บาลานซ์อะค่ะมันก็เพิ่มความกลัวได้ไหมความเป็นห่วงมาเลยความวิตกกังวลความมาดูแลลูกจะเดินแต่ละก้าวอย่างเงี้ยมดจะกัดไหมเดินจะล้มไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ทุกคนอยากมีลูกที่สุขสมบูรณ์ทุกประการแต่เขื่อนมีพี่สาวที่เป็นออทิสติกแล้วตอนแม่มีเขื่อนแม่ก็กลัวมากว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถึงแม้พี่สาวลูกจะเป็นออทิสติกนะณปัจจุบันก็เป็นคนที่สมบูรณ์นะในสายตาแม่เพราะเขาเป็นเด็กดีลูกก็เหมือนกันแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเอาในช่วงวัยรุ่นก็จะกลัวว่าจะไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดไหมอะไรไหมคือสำหรับแม่ในเรื่องเรียนเรื่องอะไรนะแม่ไม่ค่อยกังวลเรียนได้ก็ได้เรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆไต่กันไปลูกๆแม่ก็ข้ามจุดนั้นมาได้หมดไม่มีใครเดินหลงทางสักคนเพราะนั้นตอนนี้มีแต่ความภาคภูมิใจตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนึงนะที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่แบบเป็นห่วงเขื่อนแต่ไม่ซีเรียสเรื่องเรียนเลยนี่คือจริงมากๆเลยครับจริงๆเขื่อนเป็นคนมีภาวะแบบดิสเลกเซียก็คือเขื่อนเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกภาษาอังกฤษก็คือจะจำเป็นลายลักษณ์อักษรเอาภาษาไทยก็คือต้องคลำทางเอาอย่างเงี้ยครับมันจะอ่านตัวหนังสือสลับกันอะแล้วคือเขื่อนเพิ่งคุยกับแม่ 2-3 ปีที่แล้วมั้งนั่งคุยกันอยู่แล้วเขื่อนก็คุยกับแม่ว่าเออเนี่ยวันนี้มีคนไข้มามีภาวะดิสเลกเซียอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกอ่ะใช่อันเนี้ยเขื่อนเป็นเขื่อนก็นั่งแล้วก็เหวอแล้วก็ฮะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออใช่เพราะตอนเด็กอ่ะเขื่อนเรียนดนตรีเรียนเป็นโนแล้วเขื่อนเล่นเป็นโนแบบโน้ตมันกลับไปหมดเลยอ่ะครูดนตรีก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันว่าลูกเธอมีภาวะแบบดิสเลกเซียอะไรเงี้ยไปหาหมอไหมก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ไดอะโนสว่าโอเคเป็นดิสเลกเซียแล้วคุณหมอก็บอกแม่ว่าตราบใดที่มันไม่เอฟเฟกต์ลูกอ่ะไม่ต้องบอกเพราะเดี๋ยวน้องจะมีปมคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไม่ได้บอกตาขันก็หันไปบอกแม่ฮะแม่มันไม่เอฟเฟกต์ได้ยังไงเพราะว่าสอบ literature ภาษาอังกฤษได้0จนถึงป.6เพราะมันอ่านไม่ออกจนตอนหลังตอนโตมาต้องค่อยมาหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่ตั้มมากเพราะนั่นเขาจะเป็นฟีลแบบเรื่องเรียนคือปล่อยลูกเดี๋ยวลูกจะหาทางเจอเองแล้วเราก็หาทางเจอเองจริงๆแล้วคุณแม่เคยขอแค่ไม่กี่เรื่องก็คือเรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้น echo ให้ได้ฟังได้เลยว่าเรื่องนี้จริงความสุขที่สุดล่ะคุณบัตรได้เป็นแม่ขอ top 3ก็ได้ความสุขที่สุดแม่จะมีความสุขมากตอนลูกกินนมแม่เพราะว่าได้กอดอย่างเงี้ยนะแล้วลูกดูดนมเนี้ยนะแม่ก็ได้สบตาลูกได้เช็ดหูเช็ดจมูกเช็ดหัวเลาะยิ้มดูกันไปมีความสุขมากที่สุดละนั่นน่ะความสุขที่สองที่สุดความสุขที่สองที่สุดก็เมื่อลูกเรียนจบแล้วลูกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าลูกสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองโดยที่แม่ไม่ต้องห่วงอีกแล้วความสุขที่สามความสุขที่สามแม่เชื่อว่าแม่มีความมั่นใจแล้วก็มีความอุ่นใจว่ายามแม่แก่เท่าลูกแม่ก็อยู่ใกล้เคียงกันไม่ไปไหนแล้วลูกเป็นคนอบอุ่นแล้วแม่อบอุ่นไหมคะยิ่งกว่าไมโครเวฟยิ่งกว่าเราไมโครเวฟที่ได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยก็คือบวกตาเขินเชื่อว่าทุกๆอย่างมันมีข้อแลกเปลี่ยนอะทุกอย่างคือการเล่นแร่แปรธาตุทุกอย่างมีหญิงก็ต้องมีหยางคนจะสุขได้ก็ต้องมีทุกจ้ะคีย์เวิร์ดความเสียสละรู้สึกว่าต้องแลกกับอะไรเยอะไหมแลกกับเวลาเยอะมากเวลาที่เราเคยเอาไปทำอะไรที่แบบสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือแม่เป็นคนที่พอมีลูกนี่แม่ตัดโลกเลยนะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแบบตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงแม่น่ะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเสียสละเท่าไหร่หรอกเพราะแม่รู้ว่าไม่ว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำลงไป
มันได้กลับมาด้วยความสุขเสมอมาอยู่กับลูกแต่มันตัดความสนุกเฮฮากับเพื่อนฝูงแต่แม่สนุกกับพวกลูกไงลูกก็ตลกอีกแบบแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเราแม่ไม่คาดหวังว่าให้ลูกทั้งสองคนเป็นอย่างที่แม่อยากให้เป็นแต่แม่อยากให้ลูกทั้งสองคนโตอย่างที่ลูกเป็นอันนั้นแหละมันทำให้แม่รู้สึกว่าแม่เครียดหรือต้องมานั่งเสียสละอะไรเพื่อลูกมันไม่มีมี regret มั้ยเรื่องลูกใช่มั้ยไม่มีพูดได้ 100% ไม่มีคำว่า regret แม้แต่วินาทีเดียวมีที่ไม่ได้ทำว่าก่อนอยากมีลูกเราไม่ได้ทำ what if คือก่อนจะมีลูกนะแม่เป็นคนมีความใฝ่ฝันว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศเที่ยวอะไรเสร็จแล้วแม่แต่งงานเร็วมีลูกเร็วก็โอกาสที่ได้ทำสิ่งนั้นมันน้อยพอมีลูกนี่คือลูกเล็กๆคือไม่มีโอกาสเลยแต่แปลกประหลาดไหมพอลูกโตลูกกลับเป็นคนที่ให้โอกาสนะให้แม่ไปเที่ยวต่างก็มันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีส่วนไหนที่ขาดหายไปตอนนี้ชีวิตแม่ณนาทีนี้ในฐานะแม่กับลูกไม่มีทุกข์เลยพูดแล้วเหมือนเวอร์พี่แพรเนี่ยก็เติบโตมาด้วยพวกเราช่วยๆกันประคับประคองกันมาต้องเขื่อนเป็นกลไกสำคัญมากในการดูแลพี่แพรเราช่วยกันโตมาเนี้ยพี่แพรเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีจิตใจอ่อนโยนส่วนเขื่อนนะก็เป็นนักจิตบำบัดก็ดูแลคนมากมายเหลือเกินแค่นี้แม่ก็ภาคภูมิใจจะตายอยู่แล้วแล้วก็สบายใจแล้วก็มีสุขไม่มีทุกข์กับลูกนะกับลูกไม่มีเลยเคยมีช่วงทุกข์ไหมกับลูกอ่ะมีช่วงทุกข์ช่วงที่ตอนแพรเกิดแพรเกิดแล้วพอรู้ว่าแพรเป็นออทิสติกเนี่ยยุคนั้นเนี่ยออทิสติกก็ไม่เป็นที่รู้จักโอ้เป็นทุกข์มากเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้หมอเองก็ยังตอบไม่ได้สมัยนั้นนะแล้วก็เป็นทุกข์ว่าเราไปทำบาปกรรมอะไรทำไมถึงมาตกแก่ลูกคิดอย่างนั้นเป็นเพราะตัวเองใช่ไหมใช่จนกระทั่งคนข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นคนสอนศาสนาเป็นมิชชันนารีเขาก็บอกอยู่คิดทำไมเดี๋ยวก่อนคุณแม่เป็นพุทธนะคะแต่กำลังจะเล่าเรื่องวิธีคิดของชาวคริสต์มันเฮลตี้ดีแม่ชอบแล้วแม่ก็เอามาใช้แล้วแม่ก็พบว่ามันทำให้จิตใจเป็นสุขเขาบอกแม่บอกว่าคิดมากทำไมรู้ไหมว่าอันนี้ลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าไว้ใจเธอให้เธอดูแลคนพิเศษคนนี้พระเจ้ามอบหน้าที่ให้เธอดูแลพิเศษคนนี้เพราะรู้ว่าเธอทำได้เพราะฉะนั้นขอให้ดีใจและทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้โลกพลิกเปลี่ยนเลยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงแพรมาอย่างเฮฮาปาร์ตี้อันนั้นนี่เขื่อนยังยังอันนั้นน่ะคือโมเมนต์เดียวหลังจากนั้นก็มามีเขื่อนก็ถึงตัดสินใจมีเขื่อนนะมีลูกอีกคนทุกคนก็เตือนบอกระวังเป็นเหมือนเดิมนะบอกเป็นก็เลี้ยงแต่ฉันเชื่อมั่นว่าไม่เป็นเขาจะมายืนเคียงข้างฉันดูแลพี่สาวและทุกวันนี้ก็ได้เขื่อนมาเคียงข้างดูแลพี่สาวหวังไหมตอนมีลูกอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกหรือคนที่สองเคยหวังไหมว่าพอฉันแก่จะมาดูแลฉันน่าจะต้องมาเลี้ยงฉันมีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิมันเชื่อไปเลยอ่ะว่าการที่เราเลี้ยงลูกโดยที่ว่าไม่คาดหวังว่าลูกจะต้องเป็นอะไรอ่ะให้เป็นอย่างเขาอ่ะเขาว่าคงจะไม่ทิ้งเราอ่ะอย่างที่เขาเป็นอ่ะเขาก็คงหวังไหมทุกคนก็คงหวังนิดนี้แต่ว่าไม่ถึงกับคล้ายๆว่าคาดหวังหนักหนาเลยว่าลูกต้องไม่ทิ้งแม่ลูกจะไม่คิดเลยเพราะว่าทุกนาทีรู้สึกอุ่นใจมันก็เลยไม่เคยแวบไปคิดอยากรู้ไม่ว่าจะก่อนเป็นแม่แล้วหลังเป็นแม่จนมาถึงเขื่อนกับพี่แพรอายุขนาดเนี้ยถ้ากลับไปได้มีเรื่องไหนอยากเปลี่ยนนะมีเรื่องที่อยากเปลี่ยนก็คืออยากทำตัวดีกับคุณยายกับคุณแม่หรอใช่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเรียนหนังสือเกเรไม่ทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีเท่าไหร่ว่าพอโตแล้วถึงบอกไงพอโตพอมีลูกปุ๊บเรียลไลซ์ทันทีว่าทำไมแม่ถึงดูแลเรามาด้วยวิถีแบบนั้นนี่คือได้ยินแบบเรื่องแบบสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่อยากเปลี่ยนในอดีตนึกออกมาแล้วถ้าเกิดพูดเรื่องอนาคตล่ะถ้าจากวันนี้ไปอ่ะถ้าเราอยู่ในโลกแฟนตาซีโลกที่แบบคุณแม่สามารถดีไซน์ได้อ่ะแม่อยากได้อะไรจากการเป็นแม่ก็แม่ได้มาหมดแล้วแม่จะอยากได้ตอนลูกเล็ก
ลูกก็โตมาอย่างน่ารักน่าชังพอเรียนหนังโตมาพอถึงอายุหนึ่งก็เรียนหนังสือให้แม่ทำงานก็ให้แม่เงินทองได้มาก็ให้แม่แม่ก็ทั้งเลี้ยงดูแม่ด้วยอายุน้อยๆเงี้ยก็เลี้ยงดูแม่แล้วเคยทำทุกอย่างส่วนแพรในอย่างที่เขาเป็นเวลาแม่ไม่สบายเนี่ยเขาดูแลแม่ตลอดเพราะนั้นลูกทั้งสองคนแม่ไม่มีความคิดไม่มีแฟนตาซีอะไรทั้งสิ้นเพราะแม่ได้มาหมดฟังดูเวอร์นะแต่มันจริงไม่รู้สึกว่าเวอร์นะเพราะว่าแม่พูดออกมาจากความรู้สึกของแม่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างจริงงั้นวันนี้ถ้าอยากถามแม่ว่าอยากบอกอะไรคนที่กำลังเป็นแม่การเป็นแม่เป็นงานหนักแล้วเป็นงานชิ้นใหญ่เป็นชิ้นโบแดงของชีวิตเพราะฉะนั้นทำด้วยความรักความห่วงใยความสนุกสนานมีความสุขกับการเป็นแม่เราจะรู้ว่าพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รับสิ่งตอบแทนที่กลับมาเยอะมากมายเลยค่ะมีความสุขจริงๆแล้วอยากบอกอะไรกับคนที่เป็นแม่ที่กำลังทะเลาะมีคอนฟลิกต์กับลูกอยู่แล้วเวลาก็running out เรื่อยๆเพราะเราได้ยินบ่อยนะเราได้ยินบ่อยมากนะที่ลูกที่เป็น LGBTQ กับคุณพ่อแบบมาดีกันแบบโค้งสุดท้ายตอนวันที่จะมีคนคนนึงจากไปอะในฐานะคนที่เป็นแม่แม่อยากบอกอะไรกับอยากจะบอกว่าเวลามันสั้นมากเพราะฉะนั้นพ่อแม่กับลูกอะทะเลาะกันก็เรื่องนี้ค่ะมาจากพ่อแม่คาดหวังมากในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นไม่ใช่นะคะให้เขามีความสุขอย่างที่เขาเป็นให้เขาเจริญเติบโตอย่างที่เขาเป็นให้เขาเดินทางในเส้นทางอย่างที่เขาอยากเดินความสุขมันอยู่ที่ตรงนี้เห็นเขาเจริญเติบโตอย่างที่เขาเป็น I'm very proud of you as a mom เขื่อนไม่ได้ภูมิใจที่แม่เป็นแม่เขื่อนนะแบ่งเป็นสองพาร์ทก่อนนะเขื่อนภูมิใจที่ได้ยินว่าคนเป็นแม่มาได้เบอร์เนี้ย I'm very proud of you อันนั้นนี่คือพาร์ทนึงและเขื่อนภูมิใจมากที่ได้เป็นลูกของแม่จ้าแม่ก็ภูมิใจที่เขื่อนเป็นลูกแม่เขื่อนจะพูดตลอดเลยว่าเขื่อนไม่รู้เลยว่าถ้าเขื่อนเป็นเขื่อนทุกวันนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยจะชายบ้างหญิงบ้างจะอะไรบ้างถ้าไปเกิดที่ครอบครัวอื่นหรือไปเกิดที่บริบทประเทศอื่นหรือที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แม่ตั้มอ่ะไม่รู้เลยว่าห่วยมันจะเป็นยังไงแล้วอันนั้นก็เป็นคำถามที่เขื่อนมีในใจตลอดเลยนะว่าทุกวันนี้ที่ทำอย่างเงี้ยจริงๆแม่ตั้มไม่ได้เข้าใจเขื่อนนะแต่แม่ตั้มยอมรับที่จะอยู่ร่วมและยอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นทั้งที่ไม่เข้าใจและจับมือและเรียนรู้ไปด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นเขื่อนภูมิใจที่เขื่อนได้เป็นลูกของแม่มากๆครับแม่ก็ไม่เคยพยายามทำความเข้าใจด้วยโลกของเราเราก็ไปดำเนินชีวิตของเราโลกของเขาต้องปล่อยเขาแอบอยู่ข้างหลังกันล้มเฉยๆ Very proud of you ภูมิใจในตัวแม่มากขอบคุณมากค่ะคือสุดท้ายเขื่อนว่าคีย์ที่เขื่อนคุยกับคุณแม่เมื่อกี้สิ่งที่มันสำคัญมากมากเลยแล้วเขื่อนเห็นคนใช้ชีวิตแย่มากเลยคือแบบทุกคนใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นอมตะคนใช้ชีวิตเหมือนเราไม่มีวันหมดอายุกันเยอะมากๆเลยครับใช้ชีวิตเหมือนว่ามันจะมีวันพรุ่งนี้เรื่อยๆถ้าเราไม่ป่วยตายหรือว่าไม่ได้ไม่สบายนะครับจริงๆเรามีชีวิตอยู่ได้ 4,300 อาทิตย์นะและ 4,300 อาทิตย์นั่นจริงๆคือค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอายุค่าเฉลี่ยสูงแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนสิ่งที่เขื่อนคุยกับคุณแม่วันเนี้ยที่เราแชร์กันเนี่ยเขื่อนจะพูดตลอดเลยถ้าเราตระหนักแล้วจริงๆว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้เสมอและเราไม่มีปุ่มรีสตาร์ทอันนั้นเสมอและเราไม่มีคอนติเนียแต่เกมหรือให้เริ่มอะไรใหม่ตลอดเวลาเสมออะข้อที่1อะไรที่เรายังไม่ได้ทำแล้วทำไมยังไม่ทำและข้อที่2อะไรที่เราไม่ชอบในชีวิตและยังคงทำอยู่เรื่อยๆแล้วทำไมเรายังทำมันอยู่อะเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเรามีจำกัดอะเราอะไรที่เราชอบเราดันไม่ทำแล้วอะไรที่เราไม่ชอบเราดันทำเรื่อยๆอะนั่นคือทุกวันที่เราตัดออกไปจากตารางปฏิทินของเรานะครับทุกคนมีตัวเลือกแต่เราชอบทำเป็นเหมือนเราไม่เลือกชีวิตเรามันมีวันหมดอายุครับใช้ชีวิตยังไงให้มีความหมายที่สุดในเวลาที่มีจำกัดจริงๆที่สุดในชีวิตเขื่อนไม่เชื่อเรื่องว่าคนดูคลิปหนึ่งเราต้องได้คำตอบเหมือนกันจริงๆวันนี้เขื่อนถ่ายคลิปนี้เขื่อนก็ได้คำตอบของเขื่อนหนึ่งแบบที่อาจจะไม่ได้จากคุณแม่และเขื่อนก็หวังว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถตีความหมายในแบบของตัวเองได้คนละแบบกันนะครับก็ขอฝากด้วยจริงๆเขินชอบมากเลยจริงๆไทยประกันชีวิตเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการทำโฆษณาหรือแอดที่ค่อนข้างทัชฟีลลิ่งคนแล้วเขินก็ไปดูแอดของไทยประกันชีวิตตัวหนึ่งมาครับชื่อ Live Life to the Fullest ก็เกี่ยวกับแม่กับลูกเขาเอนจอยการใช้ชีวิตแบบมากๆเลยอ่ะเขาไปทำในสิ่งที่เขาชอบไม่ว่าแม่เขาจะแบบไม่ไหวแบบเขาแบบคันหัวเพราะเขาใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเอนจอย the lastminute of life อะพอแม่เขาไม่สบายเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ใช้ชีวิตใช้เวลา
ทุกอย่างเต็มที่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทิ้งโน้ตได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดแล้วก็เกิดแล้วแต่เราก็มีความสุขที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับจ้ะเคยรู้สึกว่ามันก็มีเมสเซจที่คล้ายๆกับที่เรากำลังคุยกันอยู่อ่ะจริงๆมันไม่จำเป็นหรอกนะว่าจะต้องป่วยหรือไม่ป่วยอ่ะป่วยก็มีเวลาที่อยู่ด้วยกันน้อยลงไม่ป่วยไม่ได้มีมากขึ้นนะแต่มีเท่าที่เขาให้มาถ้าเรารู้ว่ามีจำกัดใช้ชีวิตให้ใจดีที่สุดและมีความหมายที่สุดในแบบของตัวเองจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตเลยนะครับที่ทำโฆษณาตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอามาแชร์ให้เขื่อนดูแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนและให้โอกาสให้เขื่อนกับคุณแม่ได้มาแชร์เรื่องราวของเราสองคนด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากแล้ววันนี้มันอิ่มอารมณ์จนกินปีมุ้ยกี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยฟูมุ้ยกี่กินฟูมุ้ยกี่ไม่ไหวแล้วซึ่งใครยังไม่เคยมาทานก็มาทานได้แล้วก็ you know what I don't wanna talk about the food anymore I just wanna tell you how much I love you mom thank you I love you fucking 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 much I love you very much okayก็ขอปิดคลิปวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อยากให้คุยเรื่องอะไรหรือว่าเชิญใครมาก็บอกได้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ